ันอย่างนี้เป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3 ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint กับรายการ Weeknight Show ครับค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราต้องมาอัปเดตกันหน่อยนะรายการฮอตฮิตอีก1รายการของช่อง1 Workpoint ของเราชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำซึ่งเข้าสู่รอบการแข่งขันชิงชนะเลิศแล้วนะคะผลโหวตล่าสุดนะคะผู้เข้าแข่งขัน4 คนสุดท้ายเป็นยังไงนะคะวันนี้ M1 นะคะจ่อยยังคงนำอยู่นะ อยู่ที่ 56.99% นะคะ M2 หลีถังอยู่ที่ 19.64% นะคะ M3 ใบเฟิร์นสาวสวยหนึ่งเดียวเลยนะคะ 15.9% แล้วก็ M4 คุณ A ตอนนี้ยังรั้งท้ายอยู่นะ 7.47% โอ้ต้องรีบโหวตให้คุณ A เยอะๆหน่อยนะไม่เป็นไรมีโอกาสตีตื้นได้ถ้าว่าคุณผู้ชมนะครับเชียร์คนใดอยู่ก็ตามนะครับคุณสามารถส่ง SMS นะฮะมาให้กับ4คนสุดท้ายได้เลยนะจ๊ะทางหมายเลขนะฮะ4838393นะครับเราจะมาอัปเดตผลคะแนนโหวตให้ดูทุกวันเลยทุกคนยังมีสิทธิ์อยู่ใช่นะคะแล้ว Open Talk ของเราวันนี้ห้ามพลาดนะคะเจอกับสาวน้อยมากความสามารถชื่อว่าไมราน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วผู้ชนะ Thailand's Got Talent ซีซั่น1นะคะล่าสุดเนี่ยไปเข้ารอบ6คนสุดท้ายใน Rising Star จากสหรัฐรายการนี้กำลังดังมากใช่เป็นคนเอเชียคนเดียวแล้วก็อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันด้วยห้ามพลาดค่ะเอาละฮะแอปแพทเทิร์นกันดีกว่าวันนี้ค่ะมารอดูกันฮะว่าสาวๆนะครับจะใช้แอปอะไรแต่งภาพตัวเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าตั๊กและป๋องจะโดนอะไรบ้างนี่ช่วยทุกคนรออยู่ไปเลยดีกว่าฮะเชิญครับแอปแพทเทิร์นครับผมกำลังเรียกพลังเรียกพลังสวัสดีพี่ตั๊กพี่ป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกตเดี๋ยวร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมเนี่ยประธานทอดครับครับไม่ทราบท่านกำนันให้สวัสดีครับสวัสดีแต่งตัวเหมือนกำนันแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยลายการ์ตูนด้วยนะเสื้อเสื้อเข้าไปเออไงหน่อยวัยรุ่นน่ะขอฝากถึงฝ่ายคอสตูมนะครับทำไมนี่เสื้อหรือว่าผ้าห่มครับผมแต่ผมก็ชอบครับผ้าปูเตียงผ้าปูเตียงแต่ผมก็ชอบขอบคุณเสื้อผ้าหน่อยขอบคุณเสื้อผ้าขอบคุณเสื้อผ้านะครับผมจากไหนเสื้อผ้าแนวโคร่งจากแนวโคร่งเข้ารายการนี่รายการจะมาครับแอปเปิลเทลนะฮะเราจะไปแข่งขันกันนะครับก็คือพี่ป๋องน้องตั๊กเนี่ยจะมีรูปที่แต่งแอปมาแล้วแบบเต็มๆแน่นๆเลยนะฮะไม่รู้จะแต่งยังไงเนี่ยแต่ว่ากิ๊กแน่นอนนะฮะเอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมีตัวจริงมาให้ดูกระชากอารมณ์ด้วยเราจะตัดสินจากรูปนะฮะผมย้ำตัดสินจากรูปครับค่ะเอายังไงดูเลยไหมล่ะมาเลยนะฮะขอบอกนิดนึงนิดนึงเชิญ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 เป็นน้องสาวของคุณลิซ่าเลยก็ว่าได้หน้าตาใกล้เคียงคุณลิซ่าเลยสวยนี่ลูกครึ่งเหมือนกันควรจะดีใจใช่ไหมจริงมันจะดีใจใช่ไหมผมขอดูคนเข้าก่อนเลยไหมขอดูคนเข้าก่อนเลยดูเลยดีกว่าเปิดก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับกลัวก่อนนะน้องแอนนะครับปุณณดานะครับผมอาชีพรับจ้างทั่วไปอีกแล้วถามต่อนะครับว่าอาชีพอะไรแต่ว่าคือรับจ้างทั่วไปแต่คุณรู้จักกับเขาใช่ไหมรู้จักกันดีครับผมคุณสนิทเลยสนิทสนมกันเลยครับผมเอามาน้องแอนครับ1 2 3ทำไปทำเฮ้ยสวยเหมือนเหมือนเลยก็ดูเซ็กซี่นะเหมือนเลยเหมือนเลยบางมุมบางมุมจริงๆฮะตาสีน้ำตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันน่ารักเลยอ่ะน่ารักเลยคุณลิซ่าจริงๆมีลูกตาเหมือนกันครับผมโดนเลยโดนเลยอ่ะใจนะเฮ้ยชอบตาเขาอ่ะผมชอบกำลังดีกำลังดีปากก็เป็นกระจับดูสิปากเป็นกระจับไม่ชอบโดนเลยอ่ะโดนเลยชอบผมสวยชอบเลยอ่ะเฮ้ยเออน่ารักดีน่ารักดีสงบสติอารมณ์ก่อนใจเย็นอันนี้มันแค่ภาพแรกอย่าเพิ่งไปหลงกับสิ่งแบบว่ามันเห็นอยู่ตรงนี้ของดีของสวยของเจ๋งเนี่ยมันอยู่ด้านนู้นจริงเหรออย่าหลอกกันนะไม่เชื่อนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูนี่โดนโดนฟาดเนี่ยโดนงวงผมดีแน่ใจนะชัวร์ครับเอาขอเชิญมาเลยมาเลยมาเลยโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยจะจริงอย่างที่บอกใช่ป่าวไม่ใช่ใช่ใช่ดูดูเขาบอกให้โชว์พี่ใจเย็นยังไม่มีงานทำอยู่หรอพี่เขาให้โชว์เลยนะก็ดูว่าใจให้โชว์ลูกโอเคสอนมารยาทหน่อยสอนมารยาทหน่อยสอนมารยาทจะให้โชว์แบบแผ่นสอนมารยาทไม่ได้สอนมารยาทโชว์ลูกสิครับคุณพ่อได้ครับผมดีมากเย้เย้ที่สุดเพื่อสิบทีมมาบังเร็วเร็วเปิดได้แล้วผมจะเปิดแล้วนะอะไรอะไรดีครับเสียเวลาไม่บอกไม่บอกชื่อบอกแซ่เลยเอออยากรู้ใช่ไหมต้องเตรียมต้องเตรียมต้องเตรียมเตรียมเตรียมเส้นเหมือนว่าเป็นงานประจำจังหวัดอะไรเงี้ยเอาใหญ่โตหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมเอง
กำนันป๋องเราอยากจะมานำเสนอลูกสาวของเองชื่อว่าน้องดรีมเขามีความสวยน่ารักมากอาชีพของเขาคือพนักงานขายสินค้าก็แก๊กนี่ก็แก๊กด้วยโค้งสุดท้ายของเขาแล้วนะทุ่มสุดตัวชอบชอบเล่นก่อนทิ้งทวนเล่นกล้องคุยกับกล้องด้วยเร็วๆจะขาดใจแล้วอ่ะนี่เป๊กเป๊กเป๊กทำเยอะทำเยอะเฟกจมูกบวมอ่ะเฟกเลยเนี่ยเฟกเลยเฟกเลยสวยอย่างเนี้ยจมูกเป็นไรอ่ะอะไรอ่ะจมูกก็ไม่จมูกสิลิซ่าไม่ตรงนี้เนี่ยโค้งมันหักแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนแบบตบเยอะไปหน่อยแล้วหน้าแบบตรงต่ำเงี้ยดูดิจมูกดูจมูกพี่ป๋องผมถามนิดเดียวนะอันนี้คือไม่สะพานแขวนพราม9ไอ้เบลเยียมมันเนี่ยว่าเนี่ยไม่ธรรมชาติมันยาวไปไม่ธรรมชาติยาวไปผมว่าจมูกเนี่ยเหมือนกับด้ามเทียนโอ้ไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติยาวไหมครับเนี่ยบอกเลยใช้แอปลบวันนี้เยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเห็นป่ะเห็นป่ะรู้ดีคิ้วไม่รับไปหน้าเลยคิ้วไม่เสริมโมเดลเลยก็สวยก็อีฝั่งนู้นอ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนพี่ป๋องครับทุกตรงอ่ะฮะทุกตรงอ่ะคุณดูปากของผมนี่เป็นกระจับเว้ยเดี๋ยวจะจับเป็นกระจับพอไม่ใช่เป็นกระจับนักมวยอย่าสับสนดูปากเธอครับไปไงไปไงปากเป็นกระจับทำไงกระจับไงเป็นกระจับครับผมทำไงผมก็โอเคนะผมก็น่ารักนะยิ้มเมื่อเห็นฟันนิดๆอยากเห็นตัวจริงแล้วอ่ะยิ้มแบบน้องเขาดิยิ้มแบบน้องเขาดิโอ้เหมือนพ่อลูกกันเลยน้องเอามาคนหนวดกุ้งเนี่ยน้ำแหลมน้ำแหลมน้ำแหลมดูอยากดูมาดูใครก่อนใครก่อนใครก่อนเอาแต่เลยนะตั้งก่อนตั้งเปิดก่อนผมขอย้ำเลยนะครับว่าตัวจริงสวยเหมือนกับในรูปเลยนะนะครับเอาให้แน่นะถ้าเกิดผมเปิดออกมาแล้วไม่สวยอ่ะอย่างเงียบกันนะไม่เงียบคือฮาคึ้งก็ต่อนะเปิดปั๊บคือฮาผมขอนะครับทีมงานอย่าอื่นซ้อมก่อนไหมอย่าอื่นซ้อมเปิดนะฮะ1 2 3โอ้โหโอ้โหว้าวคือฮาแบบนี้เลยนะคือฮาถ้าพร้อมแล้วเทค2เริ่มครับนี่ครับนกแอ่นโอ้โหโอเคนะเฮ้ยโอเคตั๊กโอเคนะไอ้ตั๊กสบายใจวันนี้ตั๊กสบายใจโอเคนะโอเคก็น่ารักนะโอเครักดีใช่ได้นะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมลูกเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นพี่มากกว่าเออตื่นเต้นใครตื่นพี่มากกว่าเออช่างพูดช่างพูดแม่ตื่นพี่เยอะป่ะผมเลือกตั๊กเลยเดี๋ยวสิยายใจเย็นโอเคยายภาพนี้คือปกติเป็นคนชอบแต่งแอปไหมฮะนิดนึงค่ะชอบนิดนึงใช่แต่จริงๆหนูสวยค่ะโอ้โหใครบอกปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครบอกหนูบอกเองเออเราต้องชื่นชอบในตัวเราเองต้องแอคกินบาร์มอครับผมมั่นใจฮะต้องแอคกินบาร์มอคิดว่าพี่หล่อไหมคะพี่คิดว่าพี่หล่อไหมคะหล่อสิครับผมอ้าวหนูยังหลงตัวเองแล้วพี่ไม่หลงตัวเองอะคะน้าคือพี่ชายพี่คือพี่ชายพี่อะไรกันพี่ชายมาลูกมาเรียนไปดูซิไปดูสวยอยู่แล้วแต่งแอปยิ่งสวยอ่ะไปดูกันเออดูฮะผมนะเชิญนะฮะถือว่าสอบผ่านใช่ไหมครับสอบได้ใช่ได้ก็สวยอยู่แล้วใช่ได้เยี่ยมมากคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรคุณดูของผมก่อนคุณก็พาออกมาสิคุณเหมือนรีบจะตัดใจเลือกทางฝั่งนู้นอ่ะผมไม่รีบคุณเอาออกมาเออมาเร็ว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 อย่าอื่นนะอย่าอื่นนะไม่เลยมีอะไรก็คือหาอยู่ก่อนนะเดี๋ยวคือหาคือหาเลยถึงตัวนะเฮ้ยยังสิเออตกใจเลยมาเลยมาเลยเร็วมาเร็ว
ฮ้ยฮือฮาดิโอ้โหสวัสดีค่ะไปเทียบซิเทียบดูซิแต่งแอปอ๋อนี่พอเจอตัวจริงก็คือพอดีคุณรีมคือจมูกค่อนข้างยาวอยู่แล้วไงเราต้องไปทำแอปเกินการเหมือนกันมันเป็นเงามันเป็นเงาเป็นเงาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรเยอะนะแต่ว่าทำหน้าไปไลท์ตรงจมูกเยอะไปหน่อยนั่นเองแต่ทำออกมาแล้วก็ดูดีนะครับโอเคคุณดรีมครับปกติเอาแอปเนี่ยแต่งรูปบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะเหรอสมมติ10รูปนี่แต่งกี่รูป11ชอบแต่งตรงไหนเป็นพิเศษคะบนใบหน้าก็แก้มค่ะแก้มเหรอทำไงอ่ะให้เล็กเหรอก็คือจะให้ลบรอยแบบรอยกระใช่ก็ทำให้ดูผิวเนียนอ่ะไปดูดีกว่าไหมดูเลยครับมาก็มีค่ะใครครับก็คืออยากสวยเหมือนคริสติน่าค่ะคริสติน่าเรามากคริสติน่าจังเฮ้ยไม่ใช่คริสติน่าแองกีล่าจังเดี๋ยวเขาก็ทำรายการคริสติน่าแองกีล่าของคุณแอร์นะครับอยากจะแต่งหน้าใครเป็นไอดอลแต่งแอปเหมือนใครอยากสวยเหมือนใครมีค่ะยังเหมือนพี่ตั๊กชอบอะไรตัวพี่ตั๊กอยากเหมือนพี่ตั๊กเลยครับก็ตะกี้หนูก็ยังชมพี่หล่ออยู่เลยไงคะเธอที่สู้ตากับพี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกับใครใช้แอปอะไรนะลบหน้าใช่ไหมลบอะไรลบกะมีแอปลบรอยหลุมรอยกะมีแอปลบฟันไหมฮะลบพี่ชายพี่หน่อยลบฟันที่มันเย็นเดือดให้มันหุบเข้าไปมีป่ะอันนี้ไม่ทันแล้วต้องทุบทิ้งหาตะไบมาออกขันออกเอามาแต่เสร็จแล้วตัดสินแล้วเอามาเอายังน้องรีมน้องบีของผมครับน้องแอนของผมครับอาชีพรับจ้างทั่วไปนึกถามอาชีพเลยฮะก็ขับตามงานอีเวนต์นะคะพี่ตามงานอีเวนต์โอเคครับผมขายเป็นอะไรฮะเป็นตะกั่วแตนทอดหรือว่าเป็นแม่ค้าค่ะอันนี้เป็นสตาร์ทเป็นสตาร์ทในงานอีเวนต์ครับผมอ่ะมาตัดสินเลยนะครับเอาก่อนเลยอ่ะลิซ่าเลือกก่อนเชิญนะน้องลิซ่าโอ้ดูจากรูปนะดูจากรูปที่แต่งแอปมาแล้วนะดูจากรูปนะมั่นใจเลยว่าไม่เลือกผมแน่นอนดูจากสายตาแล้วไม่เลือกใครแล้วดูจากรูปจากเออแล้วเนี่ยดูจากรูปชอบการแต่งหน้าแนวนี้อ่ะแล้วเลือกพี่ตั๊กไม่ได้เกี่ยวกับพี่ตั๊กไม่เกี่ยวกับพี่ตั๊กเลยดักทางไว้ก่อนไงไม่เกี่ยวกับตั๊กไม่เกี่ยวกับแอนเลยเกี่ยวกับรูปล้วนๆขอเลือกรูปค่ะยินดีค่ะคือผมชอบทั้งคู่เลยอ่ะมันก็เลยตัดสินใจลำบากหัวก้อยป่ะหัวก้อยแต่พี่ต้องเลือกแล้วแต่เอางี้ผมผลักความกดดันไปให้น้องชายผมโอเคผมเลือกพี่ป๋องเยี่ยมมากอ้าวตายแล้วสวยแล้วอะไรเนี่ย1เท่าแล้ว1 1สีแล้วนะฮะเออบทลงโทษนะฮะ1 1ในวันนี้นะครับคือใช้มือจุ่มลงไปในหายแต่จะเป็นงูเห่าแทนแล้วนะฮะโอเคนะครับเลือกใครเลือกแล้วครับชอบเลือกพี่เลือกพี่เฮ้ยใช่เลยเลือกตั๊กเออเฮ้ยสรุปค่ะสรุปแบทเทิลครั้งนี้พี่ตั๊กชนะค่ะขอบคุณครับพี่ดีครับขอบคุณน้องเอมี่แอนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเอามาเลยมาเลยเอาล่ะขอเบิกมาเลยเบิกอุปกรณ์ได้แก่งูเห่าปลวกมาเนี่ยจับไปมาเลยมาพี่ป๋องรู้สึกไหมว่าช่วงนี้เนี่ยแดดมันแรงไม่รู้สึกนั่งเลยไม่รู้สึกนี่ยิ่งต้องใช้อันนี้เลยต้องใช้เลยเหรอนั่งเลยว่าจะไม่ระมัดระวังตัวไงเฮ้ยแต่พี่ชอบแฟนเพลง
พลงวายเพลงวายชอบอะไรเออชอบชอบอะชอบอะทำกับพี่บอยเอาถ้าเป็นแฟนเพลงผมไม่ได้เพลงวายไงเฮ้ยงั้นดับเบิ้ลสองไปเลยดับเบิ้ลสองไปเลยให้สองเลยร้องได้ร้องได้ป่ะร้องได้ป่ะร้องได้ป่ะวายร้องไม่ได้ใช่ร้องไม่ได้ร้องเฟคด้วยจะเอาให้หนักเลยขอที่โกหกอะไรโกหกอะชอบเพลงพี่เหรอกันแดดผิวหน้าจะได้ใสแล้วไม่เป็นฝ้าอ่ะรู้ว่าอยากรู้อ่ะมาๆๆอ่ะๆอ่ะตั้งอ่ะนี่ก็กลัวใจหายไปแทบเลยทำไมผมใหม่เนี่ยกันแดดกันแดดขอแป้นออกเปิดก่อนที่อะไรขอแป้นออกเปิดก่อนที่ขอแป้นออกเปิดก่อนที่เปิดก่อนเปิดมานั่งต่างคนต่างกลัวนั่งแล้วเปิดก่อนเลยนั่งเองพี่บอกว่าทำโทษต้องนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งเร็วอย่าดื้อเดี๋ยวพ่อเครียดให้ดินั่งนั่งเลยอะไรอ่ะจ้องมองเปิดเลยสิอะไรล่ะป๊อตมากเลยวันนั่งดิอะไรอ่ะกันแดดอ้าวกันแดดอะไรอ่ะกันแดดคืออะไรอ่ะคืออะไรงานสั่งจ้าตั้งใจทำไมอ่ะตั้งเย็บมาหน่อยตั้งเย็บมาหน่อยเมื่อไรอ่ะถุงน่องกันแดดน่องที่ใช้แล้วด้วยอ่ะใช่ใช่ถุงน่องต้องใส่ที่ขาสิใส่ที่หน้ากันแดดอุ้ยแดดมันแรงสมัยนี้จะบ้าหรือไงไม่บ้าแล้วถุงน่องใส่ที่ขาเออใส่ไม่ว่านี่กันแดดรักดีรักดีเนี่ยรักดีดูวีไงเออทั้งดีกันแดดกันอะไรเหรอสุดยอดที่เรียกว่าใช้ยังฮะใช้แล้วดิถ้าไม่ใช้เราจะเอามาเหรอเออรอบแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เหรออันนั้นที่ถามเหรอตั้งตั้งช่วยหน่อยตั้งช่วยหน่อยจานเนี่ยไอ้เหี้ยซนดิดูสิไม่รู้ไซส์เขาได้ไงเนี่ยฮะจะเข้าลองบอกไม่ใช่อยู่เฉยๆดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้เออโอ้โอ้โอ้ได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 ้เนาะมีน้ำลายเหม็นมากเลยอ่ะลืมตาได้ไหมโอ้ได้ๆๆดึง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 ด้วยดึงถุงน่องด้วยดึงขึ้นเออค้างค้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ก่อนเอาออกดู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 ดึงไหนอ่ะดึง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 คุณป๋องไอ้ทะเลดมากเลยป๋องตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยคุณเคลียร์คิวตัวเองเลยนะงานโชว์คุณจะเยอะมากใครอยากจะมาสนุกสนานแบบนี้นะคะติดต่อรายการเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะเย้ขอบคุณมากค่ะพี่ตั๊กชนะไปเดี๋ยวพักสักครู่นึงค่ะผมจะประกาศต่อไปนี้นะฮะคือทีมที่ได้อันดับหนึ่งครับได้แก่ทีที่ที่11ไมร่าบุรีรัมย์สองครับสาวน้อยคนนี้นะคะมากความสามารถเป็นแขกรับเชิญในช่วง Open Talk ของเราในวันนี้ค่ะเธอเป็นแชมป์นะคะจากเวทีการประกวด Thailand's Got Talent Season 1นะคะตอนนั้นอายุแค่13ปีค่ะล่าสุดเธอก็ไปสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะไปประกวดร้องเพลงในเวทีระดับโลกที่ชื่อว่า Rising Star 2014มีคนมาออดิชั่นนะคะเวทีนี้มากกว่า 30,000 คนค่ะและเธอก็ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายด้วยเป็นหนึ่งเดียวนะคะจากเอเชียแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะเอาละฮะอย่ารอช้าเลยนะครับไปพบกับตัวจริงเลยดีกว่านะครับสาวน้อยเสียงทรงพลังน้องไมล่ามณีพัศรมลอยเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกว่าสาวน้อยไงนั่นสิสาวน้อยนี่ดูสิอายุนี่ยืนนี่จะแซงอยู่แล้วอ่ะแต่ก่อนน้องก็ตัวแค่นี้เองนะอันนั้นก็ตัวเล็กไปอันนั้นนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่น้องไมล่าครับจาก Thailand Got Talent Season 1กี่ปีแล้วอ่ะ
3ปีแล้วค่ะโอ้โห3ปีหายไปไหนอ่ะไม่เจอเลยก็อยู่ในเมืองไทยก็ไปอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วก็ได้ไปต่างประเทศด้วยอย่างเช่นก็เวลาได้ไปฝรั่งเศสไปร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสไปกับพี่โก้ด้วยค่ะไปกับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนด้วยแล้วก็ค่ะเวลาก็ได้ไปประเทศจีนไปรายการ Day Up ค่ะที่ประเทศจีนสนุกมากเลยเฮฮามากค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะเขาพูดภาษาจีนกับหนูหนูไม่เข้าใจเลยค่ะอันนี้เลยค่ะแต่มันก็ถามว่าคุยกับเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องค่ะเขาพูดอะไรอ่ะในรายการเขามีล่ามค่ะเขาคนจีนใช่ไหมคะเขาพูดมาซะยาวเลยแล้วล่ามพูดคำนึงหนูก็ตอบคำนึงค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ด้วยค่ะไปร้องกับน้องงาน Rolls Royce ก็คือแสดงว่าช่วง3ปีที่หายไปไหนจริงแล้วคือไม่ได้หายไปไหนนะคุณผู้ชมคือน้องเนี่ยเดินสายแล้วก็ออกไปต่างประเทศนั่นแหละไปโชว์ตัวนู่นนี่นั่นงานเยอะแยะมากมายใช่แล้วแล้วก็ไปสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ไมร่าไปประกวดเวทีที่แบบเป็นเวทีใหญ่มากเลย Rising Star ค่ะเข้าไปได้ยังไงค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยค่ะไมร่าก็พาครอบครัวย้ายไปอเมริกาเพราะว่าอยากจะคือไมล่าพาครอบครัวย้ายไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไปเราย้ายบ้านกันไปกันทุกราประมาณนี้ละค่ะไปกันทะเลาะอะไรนี้ก็แบบว่าอยากจะเป็นความฝันคืออยากเป็นนักร้องนักแสดงนี้นี่ก็แบบไปนู่นไปเรียนแล้วก็อยากตามความฝันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกพ่อแม่เราไปกันเถอะไปกันเถอะหนูก็ไปเรียนที่นู่นค่ะแต่เดิมทีคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเกิดที่นี่เลยค่ะเรียนที่นี่เรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานที่นี่ใช่ค่ะหนูมาวันนึงไมร่าบอกไปกันเถอะพ่อแม่ก็อ้าวหมายความว่าลาออกใช่ป่ะเพื่อความฝันของลูกยอมไหมก็ยอมค่ะก็อยู่ไปสักพักนึงก็เห็นอ้าวมีรายการ Rising Star เห็นว่าเป็นรายการใหม่ในนี้ก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยสมัครไปเอางี้งั้นขออนุญาตน้องไมล่าอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อน Rising Star เนี่ยนะ Rising Star ใช่ไหมมันคืออะไรยังไงค่ะก็ Rising Star ค่ะก็เป็นรายการใหม่คอนเซปต์ใหม่เป็นรายการประกวดร้องเพลงค่ะของอเมริกาก็จะมีกิมมิคคือกำแพงคือเราต้องร้องเพลงแล้วก็ถ้าได้ 70% หรือมากกว่ากำแพงจะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแอปโหวต yes หรือ no อะไรเนี้ยค่ะก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบที่เห็นอยู่นี่ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะนั่นน่ะกำแพงค่ะใช่ค่ะคือพี่เคยเข้าไปอ่านในพวกโซเชียลอะไรเงี้ยคือหมายความว่าคนทางบ้านเขาจะส่งเข้ามาเชียร์เราถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วเวลาเขาส่งมาเชียร์จะเห็นหน้าคนเชียร์ด้วยหรอใช่ค่ะก็คือเราโหลดแอปมาใช่ไหมคะตอนเราดูเราก็ต้องดูไลฟ์แบบตอนนั้นเลยแล้วก็เราก็ต้องโหวตให้ yes หรือ no แล้วก็ตอนโหวตใช่ไหมคะหน้าก็จะขึ้นไปบนกำแพงค่ะคือใครโหวตให้เราบ้างคือเห็นรูปโปรไฟล์สเตตัสของคนที่โหวตตื่นเต้นไหมอ่ะตื่นเต้นมากค่ะกลัวค่ะเออเครียดค่ะเออแบบใครก็ไม่รู้จะมาโหวตให้เราอ่ะแล้วจะโหวตไหมด้วยไงใช่นะคะก็เป็นรายการประกวดร้องเพลงเห็นว่าเวทีใหญ่มากเลยมีคนมาสมัครเยอะมากเลยเหรอค่ะมีคนสมัครเป็นหมื่นๆกว่าคนทั่วประเทศเลยค่ะก็จำวันนั้นได้ไหมที่เข้าไปออดิชั่นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะค่ะก็จริงๆแล้ววันนั้นพ่อโทรเมล่าอยู่โรงเรียนพ่อก็โทรมาบอกว่าเนี่ยไปออดิชั่นเมล่าก็แบบสลึมสลือฮะเพราะปกติเลิกเรียนแล้วเมล่าจะนอนค่ะหมายความว่าคุณพ่อสมัครไปให้คุณพ่อไปเห็นเหรอคะว่าเมล่าสมัครไว้แล้วค่ะแล้วก็พอดีพ่อโทรมาเออคือแบบว่าเขานัดไว้วันนี้แล้วนะคือเมล่าไม่รู้ว่าเขานัดหนูเนี่ยเป็นคนสมัครเข้าไปเองเสร็จแล้วหนูไม่รู้ว่าเขานัดมาวันไหนยังไงใช่ค่ะแล้วพ่อมึงบอกเฮ้ยเขานัดวันนี้ใช่แล้วหนูก็บอกฮะแล้วแบบยังหลับอยู่เลยแล้วก็พอเดินเข้าไปก็แบบสลึมสลือมากเลยค่ะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็พอดีโชคดีเข้าไปในห้องที่เจอโปรดิวเซอร์พอดีอะค่ะแล้วก็ได้ร้องเพลงขนาดสลึมสลือนะเดินไปถึงห้องโปรดิวเซอร์เลยใครครับโปรดิวเซอร์รายการคือใครคือคุณเคนวอร์วิกค่ะอ๋อเคนงานที่ขายไก่ทอดไงมันเคนตักกี้ไม่ใช่เหรอเย้คุณเคนวอร์วิกเป็นใครโอ้ยคือเขาโปรดิวซ์รายการ American Idol America's Got Talent Pop Idol อะไรนี้มาก่อนรายการดังหมดเลยนะด้วยเขาเป็นยังไงคะเราได้พูดคุยเขาน่ารักไม่ดุเลยค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาก็เป็นคนอังกฤษใช่ไหมคะเขาก็จะมี British accent ทุกคนก็แบบพยายามล้อเลียนเขาเลยอันนี้มันเป็นรายการอเมริกันใช่ไหมค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาแบบใจดีกับทุกคนแล้วเราไม่ตื่นเต้นเหรอเห็นเขาเราไม่เกรงเหรอคือหนูไม่รู้ค่ะว่าเขาเป็นใครเดินเข้าไปเดินเข้าไปแบบว่าแบบเดินออกมาก็ยังไม่รู้กลับบ้านไปเซิร์ชเอาไว้ตายโปรดิวเซอร์แล้วนั้นแล้วตอนเข้าไปหนูยังไงไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมเดินเข้าไปก็แบบว่าฟ้าข
ของเต็มมือเลยค่ะเขาบอกอ๋อแนะนำตัว Hi I'm Myra Malloy แล้วตาสึมสลือนะคะแล้วเขาบอกอ๋อ please look at the camera มองกล้องหน่อยนะคะกล้องไหนกล้องอะไรนี้ง่วงแบบว่าไม่กดดันชิวๆไม่ชิวๆค่ะไม่หวังว่าจะได้ฟังกันเถอะคือก็หวังนะคะแต่คือว่าแบบว่าไม่แบบว่าสปีมันง่วงมันง่วงเออน้องไม่ล่ะค่ะนอกจากเราจะมีอาการง่วงแล้วเนี่ยน้องว่าพี่ว่าน้องต้องพกพาความสามารถไปมากนะเพราะคนออดิชั่น 30,000 ไม่ใช่อยู่ง่วงแล้วผ่านเข้ารอบดิฉันไม่เชื่อเออไปร้องง่วงทำอะไรวันนั้นก็จะแนะนำตัวเขาต้องทำอะไรคะในรอบออดิชั่นก็พอแบบแนะนำตัวอะไรแบบนี้แล้วเขาเริ่มคุยด้วยก็แบบเฮ้ยนี่ออดิชั่นแล้วนี่แบบก็เริ่มแบบว่าเริ่มเครียดเริ่มแบบเออเริ่มแบบตั้งสติแล้วก็ตั้งใจร้องเพลงตั้งใจร้องเพลงอะไรครับวันที่ออดิชั่นก็เมล่าก็ร้องประมาณ 2-3 เพลงค่ะเพลงแรกที่เมล่าร้องก็เป็นเพลงป๊อปชื่อเพลง Skinny Love ค่ะแต่เมล่าก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วก็เลยเลือกร้องคือมั่นใจอะนะมั่นใจเลือกเพลงนี้มั่นใจสุดท้ายเป็นไงผลเป็นไงก็หลังจากนั้นใช่มั้ยคะก็รอไปเลยค่ะรอไปนานเลยค่ะลืมไปเลยแล้วก็เขาก็โทรมาแล้วบอกเข้ารอบ60คนใช่มั้ยคะแล้วก็หลังจากนั้นจาก 30,000 ค่ะรู้สึกเขาคัดแบบคัดเร็วมากเลยค่ะก็แบบตกใจมากเลยค่ะเพราะแบบคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอะค่ะแล้วมีคนเอเชียเข้าเยอะไหมก็ตอนแรกก็ใน3จาก60คนก็คัดเหลือ30คนใช่ไหมคะก็เข้า3คนค่ะรวมเมล่าก็3คนค่ะไม่แล้วจาก 30,000 คนเราจะรู้ไหมว่ามีคนเอเชียไปสมัครกี่คนอันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหลืออยู่3คนใน30คนใช่ค่ะมีคนเอเชียด้วยนะคะเราพอจำได้ไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ก็สนิทกันหมดเลยค่ะก็คนนึงก็เป็นนักร้องเกาหลีเขาก็เคยเล่นบรอดเวย์มาอย่างนี้ค่ะร้องเพลงแบบบรอดเวย์ใช่ค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นคนไต้หวันชนะไต้หวันไอดอลมาโอ้ยน่าไหมรู้สึกยังไงตอนนั้นก็แบบพอเห็นแบบทุกคนแบบว่าเขาแบบ professional เซียนเลยตัวเซียนเลยใช่ก็แบบเครียดเลยค่ะหนาวเลยค่ะได้ยินเขาร้องเพลงก็แบบบอกพ่อแม่ไงไปคุณพ่อคุณแม่เรากลับเมืองไทยไม่ใช่นึกว่าย้ายแล้วชวนกันย้ายตอนนั้นน้องเมล่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเป็นเวทีใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็เป็นคนอเมริกันซะส่วนใหญ่มันมีคนเอเชียมาแบบนิดเดียวเท่านั้นเองเขาแบบรีแอคกับเรายังไงบ้างเขาเห็นเราเป็นคนเอเชียที่ไปเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็แบบตอนอยู่ที่นั่นอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมคะบางทีก็แบบตอนเมล่าเดินผ่านผู้ใหญ่ในนี้เมล่าก็ชอบก้มอะไรนี้เขาแบบก้มทำไมอะไรนี้เมล่าก็บอกอ๋อเป็นวัฒนธรรมคือความสุภาพเราต้องก้มตอนเดินผ่านผู้ใหญ่ในนี้แล้วก็แบบตอนเมล่าอัดคลิปกลับมาเมืองไทยเมล่าก็จะไหว้เยอะมากทุกคนเขาก็จะดูกันทุกคนก็แบบว่าการไหว้คืออะไรคือเหมือนโยคะนามัสเตอะไรนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่ใช่แบบว่าเป็นการทักทายโอ้โหปรบมือให้ปรบมือให้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะฮะไปสร้างชื่อเสียงแล้วเนี่ยยังนำวัฒนธรรมของเมืองไทยเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยสุดยอดจริงๆน่ารักมากค่ะจาก 30,000 เหลือ60คนแล้วก็เข้ารอบ6คนใช่ไหมคะนี่เราต้องฝึกซ้อมหนักแค่ไหนอ่ะมันคงไม่ใช่แค่เดินง่วงๆเข้าไปพี่เชื่อไม่ค่ะคือแบบว่าฝึกซ้อมเยอะมากแล้วก็หนักมากเลยค่ะคือยิ่งเข้าไปรอบลึกๆคือมีอาทิตย์เดียวค่ะคือร้องเสร็จวันโชว์วันอาทิตย์ร้องเสร็จต้องให้เพลงปุ๊บวันจันทร์ซ้อมวันอังคารเข้าไปอัดเสียงขายไอทูนคือต้องแบบทุกอย่างว่องไวมากเลยค่ะเร็วมากนะเร็วมากเลยแล้วกดดันรอบไหนมากที่สุดมี2รอบที่กดดันมากค่ะคือรอบนึงก็คือรอบที่แข่งกับเพื่อนสนิทบนโชว์ค่ะคือแบบสนิทกันมากแล้วก็สุดท้ายเขาบอกเออต้องแข่งกันแล้วก็แบบเครียดเลยแปลว่าแบบ 100% ว่าคนนึงต้องกลับบ้านแล้วก็แบบเศร้าก่อนแข่งก็เศร้าแล้วแบบหลังเวทีหนูทำไงคะก็แบบเครียดเลยค่ะก็แบบดูเพื่อนก็แบบไม่รู้จะทำใจยังไงเพราะแบบรู้พูดยังไงใช่คือเราก็อยากผ่านแต่เราก็อยากให้เขาผ่านเองสุดท้ายผู้ชมครับไมล่าหันไปบอกเพื่อนสั้นๆเองgoodbye ไม่ใช่มีภาพบรรยากาศให้เห็นด้วยเอออันนี้นะอันนี้เพลงอะไรอะที่ร้องอันนี้คือเพลงรอบแรกเลยค่ะรอบแรกไมล่าร้องเพลง time to say goodbye ค่ะรอบแรกน่ากลัวมากเลยอันนี้ไม่ได้ร้องให้เพื่อนที่แข่งด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่รอบแรกต้องเอาตัวรอดอันนี้ที่พี่เห็นในภาพนะฮะมันเหมือนเป็นไอตัวประหลอดพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะคือเขามาตัดสินอะไรคะตรงนี้อันนี้คือคนโหวตทางบ้านนะคะที่โหวต yes หรือ no ที่ประหลอดคือคนที่โหวต yes อ่ะต้องโหวตสดๆด้วยนะใช่ค่ะสดๆเลยค่ะต้องเกิน70ค่ะถึงกำแพงจะขึ้นอ๋อเราได้เท่าไหร่ตอนนั้นรอบแรกได้แบบเฉียดฉิวมากเลยค่ะ73หัวใจจะวายเลอะนะแต่ก็ผ่านเข้าไปนะแต่สุดท้ายแล้วก็พลาดรอบไฟแนลไปใช่ไหมใช่ค่ะไปพลาดตรงไหนอ่ะโอ้ยก็เมล่าก็
คนอื่นเขาก็เก่งมากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เมล่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะหรืออะไรหรือเข้าไฟนอลด้วยซ้ำอะค่ะเมล่าก็แบบดีใจมากแล้วที่เข้ารอบ6คนสุดท้ายได้ย้อนกลับมาดูไหมว่าเราพลาดตรงไหนเทคนิคอะไรยังไงก็คงอาจจะเป็นแบบว่าเพลงหรือเพราะว่าทุกอย่างก็แบบมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วอาจจะเป็นเพลงไม่ถูกหรือว่าการแสดงหรืออะไรเนี้ยค่ะก็รวมแล้วค่ะ performance อย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์แค่นี้ถือว่าเก่งมากแค่นี้ก็ชนะใจคนไทยทั้งประเทศแล้วน้อยคนที่จะไปแข่งเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะและเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเบรกนี้เราได้รู้ถึงที่มาของการไปประกวดในเวทีระดับโลกอย่าง Rising Star นะคะใครจะไปรู้ว่าน้องไมร่านอกจากร้องเพลงเก่งแล้วนะเรียนก็เก่งด้วยนี่แล้ววันนี้เห็นว่ามีเพลงมาฝากมีซิงเกิลมาฝากวันนี้อ้าวงั้นพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับ Week Night Show ครับกลับเข้าสู่ช่วง Open Talk กันนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องไมล่ามณีพศรมอนลอยนะฮะเป็นแชมป์นะฮะจากการประกวด Thailand Got Talent ซีซั่น1นะฮะล่าสุดนะครับเธอไปสร้างชื่อเสียงให้กับเรานะฮะที่ต่างประเทศด้วยการแข่งขันนะครับ Rising Star นะฮะเธอเป็นเพียงแค่1เดียวในเอเชียนะฮะที่ติดเข้าไป1ใน6ของการประกวดนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงที่มาของการแข่งขันนะครับว่าน้องมีความกดดันยังไงสมัครอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเสียดายมั้ยที่เข้าไปสู่รอบท้ายๆแล้วเนี่ยเราพลาดโอกาสไปตอนนี้มาคุยถึงเรื่องราวชีวิตของน้องกันบ้างดีกว่าใช่แล้วนะจ๊ะน้องร้องเพลงเก่งนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนเลยนะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากใช่มั้ยคะไม่น่าเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะเกรด12ค่ะม.6 ค่ะเกรดเฉลี่ยเป็นยังไงคะ4ฮะ4เต็มนี่คือ4 4ค่ะเต็มนี่คือ4แล้วเราได้4ค่ะก็เฉลี่ยทุกปีก็ประมาณ4อะค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นสมัยนี้นะเขาจะมีประโยคนึงที่ถามกันว่านี่ถามจริงเธอไม่เบื่อเหรอได้แต่4อ่ะมีเคล็ดลับอะไรบอกน้องๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าซ้อมหนักใช่มั้ยเวลาแข่งอ่ะก็ทำไมได้4อ่ะก็แค่แบบตั้งใจเรียนนะคะในห้องเรียนก็ตั้งใจให้มันเข้าใจไปเลยค่ะแล้วก็ทำการบ้านนะคะขณะหนูไม่อยากทำการบ้านหนูก็ทำการบ้านอยู่ดีอะค่ะก็พยายามแบบทำให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามครูให้เข้าใจไปเลยค่ะอย่ารอว่าแบบเอ้ยค่อยทำทีหลังในนี้เพราะไม่ทำทีหลังอย่างเช่นหนูแบบเคยแบบทำทีหลังดีกว่าแล้วสุดท้ายลืมไปเลยก็ไม่ได้ทำเคยเรียนแบบว่าได้เกรดต่ำสุดเลยครับเท่าไหร่ 3.7 นะเฮ้ยเซ็งอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นเกรดสูงสุดของบางคนนะวัยรุ่นบอกว่าเซ็งอ่ะเรียนดีมากเลยมีแม้แบบบางวันกลับมาบ้านแบบซ้อมมาเหนื่อยๆแล้วแบบไม่เอาแล้วไม่อยากจะอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยประจำเลยค่ะก็เหมือนเด็กทั่วไปเนาะค่ะอยู่แล้วค่ะบางทีก็เหนื่อยมากแบบกลับบ้านก็แบบแม่ไม่ไหวแล้วนอนแม่ปลุกหนูตีห้านะหนูจะตื่นมาทำกันบ้านตีห้าปุ๊บไม่เอาไม่ทำแล้วไม่ทำไม่ตื่นหรอกนะเรียนเก่งแบบนี้มีความฝันไหมคะว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรบางคนแบบเก่งนี้น่าจะเป็นหมอเป็นอะไรอย่างนี้เนาะวิศวะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็อยากเป็นนักร้องอะค่ะก็แค่แบบตั้งใจเรียนเพราะว่าอยากทำให้ดีที่สุดค่ะเมล่าเป็นคนแบบนี้ค่ะพอทำอะไรก็แบบต้องทำให้ดีที่สุดดีมากแล้วเมล่านี่เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ8ขวบค่ะชอบอ่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดเพลงคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดเพลงแล้วก็เมล่าชอบดูพวกหนังดิสนีย์ชอบดูบรอดเวย์อะไรนี้อ๋อโอเคมาพูดถึงผลงานของน้องเมล่ากันบ้างดีกว่านะครับไปเกี่ยวข้องไปรู้จักไปสนิทกับพี่โก้แซกแมนได้ยังไงก็พี่โก้นะคะก็เมล่าก็ได้ไปออกคอนเสิร์ตกับพี่โก้ที่ฝรั่งเศสมาแล้วก็พอมีมิวสิคอลที่นี่ Real The Musical ก็อยู่กับพี่โก้เหมือนกันก็เจอกันบ่อยๆออกงานด้วยกันบ่อยๆก็พี่โก้ก็น่ารักมากๆแล้วก็แต่งเพลงให้เมล่าค่ะเป็นซิงเกิลแรกพี่โก้ก็เลยชวนมาร้องเพลงค่ะพี่โก้แต่งให้เลยแต่งให้เลยเพลงชื่อว่าอะไรคะเป็นเธอได้ไหมค่ะโอ้เป็นเธอได้ไหมแล้วพี่โก้ก็เล่นแซกนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วตอนมาชวนพี่โก้ชวนยังไงเมล่า you want to sing with me พูดไทยได้พี่โก้แบบว่าเนี่ยพี่อยากแต่งเพลงให้เลยเนี่ยเอาเมล่าก็แบบเอาอยู่แล้วคืออยากได้เพลงตัวเองมานานตื่นเต้นไหมระดับพี่โก้เนี่ยมาชวนร้องเพลงเนี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบชื่นชอบพี่โก้พี่โก้แบบนักเป่าแซกที่หนึ่งเมล่าก็แบบชื่นชมพี่โก้มานานมากแล้วค่ะพอพี่โก้แบบจะแต่งเพลงให้ก็แบบดีใจเรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็บอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดีใจคุณแม่ปลื้ม
คุณแม่ดีใจมากเลยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คุณลิซ่าคืออย่างนี้เวลาคนเรามีความฝันอยากเป็นนักร้องใช่ไหมน้องมาล่าเนี่ยถือว่าไปประกวดมาเยอะมากหลายเวทีด้วยนะวันหนึ่งถึงวันหนึ่งที่มีเพลงเป็นของตัวเองใช่ณวันแรกวินาทีแรกที่น้องมาล่าได้ฟังเพลงเพลงนั้นน่ะว่าฉันจะต้องเป็นคนร้องเพลงนี้รู้สึกยังไงดีใจมากเลยค่ะครั้งแรกที่พี่โก้เล่นให้ก็เล่นบนคีย์บอร์ดแบบง่ายๆก็แบบดีใจที่สุดเลยค่ะแบบว่าได้ยินแล้วแบบเพราะมากแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณพี่เขายังไงเลยค่ะแบบว่าอยากได้มานานแล้วสุดท้ายได้มาก็แบบว่าดีใจที่สุดเลยใครที่อยากจะรู้ว่าเพราะแค่ไหนเดี๋ยวไมร่าร้องให้ฟังในรายการของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้บน iTunes หรือว่าโทรออกได้ที่ดอกจัน123-8765ค่ะอีกทีนึงจะช้าๆไม่ทัน ดอกจัน123-8765ค่ะวันนี้นะฮะเธอจะมาร้องเพลงให้เราฟังกันที่นี่สดๆเลยนะครับใช่แล้วอัลบั้มเต็มล่ะจะมีโอกาสได้เห็นไหมหวังว่าจะได้มีโอกาสนะคะถ้ามีเดี๋ยวไมร่าก็บอกครับใช่ถ้ามาต้องเชิญที่นี่อีกครั้งนึงนะอยู่แล้วค่ะมาที่นี่ที่แรกนะโอเคพี่จะงอนสวัสดีค่ะก่อนที่จะร้องเพลงนะคะเชื่อว่าน้องไมร่าน่าจะอยากจะพูดอะไรนะคะกับคุณผู้ชมที่อาจจะเคยโหวตให้ไมร่าตอนไป Rising Star 2014นะคะหรือว่าเชียร์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของ Thailand's Got Talent ชมรายการ Weeknight Show อยู่อยากจะบอกอะไรพวกเขาคะค่ะก็เมล่าก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะแบบบนรายการ Rising Star เมล่าก็ดีใจมากที่คอยเห็นคนไทยให้กำลังใจแล้วก็คอยผลักดันแล้วก็สนับสนุนเมล่าคือเมล่าดีใจมากแล้วก็ได้แรงอึดจากคนไทยแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยติดตามตั้งแต่ Thailand Got Talent เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละฮะเก่งและเจ๋งมากๆนะคะครับผมขอบคุณไมร่าด้วยครับผมแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆของน้องไมร่าทุกคนนะฮะจะให้กำลังใจเธอแล้วก็ติดตามนะฮะการเจริญเติบโตของเธอในวงการบันเทิงต่อไปด้วยนะจ๊ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวด้านนู้นเลยนะคะเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะของไมร่าที่ชื่อว่าเป็นเธอได้ไหมนะคะเป็นเพลงที่พี่โก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนเนี่ยแต่งให้กับไมร่าเป็นเพลงเฉพาะตัวของเธอเลยและหลังจบเพลงนี้นะคะไปลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกับโตโยต้าค่ะตอนนี้พร้อมหรือยังไมร่าพร้อมค่ะเอาเลยเกี่ยวกับรักไว้มากมายอยากมีใครสักคนที่เขายินดีฟังนั่งลงคุยกับฉันให้เวลาฉันนานนานบอกให้รู้ว่ารักคืออะไรไม่อยากที่จะคิดเอาเองมันอาจยิ่งสับสนยิ่งไม่เข้าใจเป็นเธอได้ไหมช่วยอธิบายให้ใครบางคนที่ยังสงสัยกับคำว่ารักหากมีสักครั้งจะดีหรือร้ายจะสุขหรือทุกข์เท่าไรฉันไม่อาจรู้จนกว่าเธอนั้นจะสอนให้ตัวฉันได้เห็นคนที่เขานั้นรักกันบางครั้งเคยสังเกตว่าเขามีน้ำตายิ่งทำให้ต้องรู้อยากจะขอให้เธอมาบอกกับฉันว่ารักคืออะไรไม่อยากที่จะคิดเอาเองมันอาจยิ่งสับสนยิ่งเข้าใจเป็นเธอได้ไหมช่วยอธิบายใครบางคนที่ยังสงสัยกับคำว่ารักหากมีสักครั้งจะดีหรือร้ายจะสุขหรือทุกข์เท่าไรฉันไม่อยากรู้จนกว่าเธอนั้นจะสอนให้ตัวฉันได้
่อนลาจากกันวันนี้นะครับผมมีโชว์ดีๆมาฝากกันนะฮะรับรองว่าคุณนี่ดูแล้วจะต้องอึ้งทึ่งเสียวแบบระยะเผาขนนะฮะมายืนข้างๆผมแล้วครับน้องแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแม็กแม็กแก้ผ้าแม็กแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเลยอึ้งทึ่งเสียวแก้ผ้ามันไม่ใช่แนวรายการเรานะคะพี่แนะนำตัวนิดนึงคุณระยะเผาขนเลยนะแก้เผาขนเลยเป็นโชว์มายากลระยะใกล้ที่ไม่ใช่แก้ผ้าที่คุณก๊อฟต้องการนะคะอะไรคุณแม็กแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครทำอะไรที่ไหนคะผมชื่อแม็กครับปกติเปิดร้านอาหารไทยอยู่แถวต่อข้าวสารครับผมมาได้นานแล้วครับประมาณ 8-9 ปีจุดเด่นของร้านคุณแล้วฮะก็กับข้าวอร่อยครับดูตัวผมเอาแล้วก็มีโชว์ครับเป็นไมค์กลยาใกล้ครับคืออะไรไม่เคยดูก็ที่แบบเรานั่งอยู่บนโต๊ะเขาก็มาเล่นต่อหน้าเราเลยมานั่งตามมานั่งตักเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อันนั้นปลาโฮสแล้ววันนี้มีกี่โชว์คะมาฝากวีนะโชว์มันสัก2ชุดแล้วกันโอเคได้เวลาจะได้ได้ได้อ่ะเวลาจะทำอาหารเนี่ยต้องมีไฟถูกไหมครับใช่ถ้าผมก็ทำไฟบนโต๊ะเฮ้ยตกใจเนี่ยจะลงจะเล่นอะไรบอกกันก่อนล่วงหน้าดิเดี๋ยวผมพี่ไม่ตกใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนั่นคือโชว์หนึ่งผ่านไปแล้วเหรอคะอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อ๋อนั่นน้ำย่อยโอเคครับทีนี้ผมมีผ้ายืนหนึ่งสำรับครับอ้าวไม่ครบนี่ขาดอีกคนหนึ่งผ้าเนี่ยห้ามสิไม่ใช่มาออตามยังไงพี่ลิซ่าพี่ก๊อฟปกติดูไหมเคยดูมายากลระยะใกล้ขนาดนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยเนาะครั้งแรกเลยเนาะโอเคครับทีนี้ง่ายๆครับให้พี่ลิซ่าบอกหยุดแล้วกันครับที่ไหนกันนะหยุดตรงนี้เปลี่ยนใจไหมครับไม่ค่ะไม่เปลี่ยนใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดไพ่เขาไม่เปลี่ยนใจเขามีลูกแล้วอันนี้เขาถามเรื่องไพ่เป็นเบอร์4หัวใจนะครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่ลิซ่าเขียนชื่อครับตัวใหญ่พร้อมเบอร์โทรครับเขียนได้ชื่อเดี๋ยวแค่ชื่อก็พอไหมเอาเบอร์รองเท้าได้ไหมเดี๋ยวผมถือให้พอดีชื่อเหรอคะใช่ครับลายเซ็นก็พอแล้วครับไม่ได้เดี๋ยวเผื่อไปกู้บ้านกู้รถเขียนไว้แล้วนะแล้วเบอร์โทรได้หรอไม่ต้องไม่เป็นไรครับดูได้ไหมได้ครับนี่ครับนี่ครับชื่อวิลิซ่านะครับลบไม่ออกเนาะทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะพับไพ่ใบนี้นะครับให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้โอเคผมรบกวนพี่ลิซ่านะครับกินเหรอคะจัดไว้จัดไว้นิดเดียวพอครับจัดไว้นิดเดียวโอเคจัดไว้เลยครับฟันสวยนะใบที่2นะครับอันนี้ผมเลือกเองอันนี้น่าจะเป็นเบอร์5โพดำเนาะครับโอเคผมจะเขียนชื่อผมตัวใหญ่ๆลงมาตรงนี้ได้ๆคุณต้องรีบเลยนะเพราะว่าสักพักน้ำลายลิซ่าจะเริ่มไหลลงมาแล้วนี่มีหมวกมายากลด้วยครับน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นไพ่ผมนนชื่อผมนะโอเคครับลบไม่ออกนะครับครับผมผมทำเหมือนกันครับหยิบไพ่ออกมาครับแล้วงอเหมือนกันทุกอย่างครับลบกวนพี่ลิซ่าครับยกมือสองข้างขึ้นมาให้ผมหลับตาครับยื่นมือไว้ผมคุณแม่หลอกจับมือใช่ไหมเนี่ยหลับตาครับแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยคุณอย่าบังผมเดี๋ยวผมก็ไม่เห็นนี่เฮ้ยแม็กแม็กยังไงเปลืองตัวแล้วเนี่ยเปลืองตัวเราเพิ่มเปิดไพ่ดูครับพี่จ๋าเราเปิดได้เลยครับชุ่มเชียร์ไพ่พีริซ่าจะมีเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะที่ตอนไหนอ่ะที่ฉันไม่ได้ปล่อยเลยนะเนี่ยฉันกัดแน่นมากเลยนะแล้วผมก็มองดูอยู่ตลอดคุณไปเฮ้ยตอนไหนอ่ะเขาคงเฉลยหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับนะคุยกันสุดตัวหน่อยใช่สุดยอดเลยมีไหมเวลาพอไหมไม่ทันแล้วมีครับโอ้โหเวลาหมดไปดูที่ร้านร้านชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูที่ร้าน Magic Thai Food ครับ Magic Thai Food อยู่ข้าวสารใช่ครับโอเคหาไม่ยากหรอกซอยไหนซอยลำบุตรีครับโอเคอ่ะแวะไปดูกันแล้วกันนะขอบคุณแม็กซ์ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะก็ไปกินข้าวร้านคุณแม็กซ์ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของวิ่งได้โชว์แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณแม็กซ์มากขอบคุณสวัสดีค่ะ